ในส่วนของเด็กประยุทธ์เนี่ยก็ถ้าเกิดพูดกันตรงไปตรงมาก็มันจะเป็นยาหมดอายุที่ต่อยังมีอีก2ปีนะถ้าลงเลือกตั้งแล้วก็มีเวลาในการบริหารอีก2ปีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาเสียงยังไงนะครับในหรือก็คงจะมีผลลัพธ์ต่อมาในเรื่องเกี่ยวกับที่ได้ยินมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณส.ส.ที่ยังกลับไปกลับมาอยู่จะหาร500หรือว่าหาร100หรือว่าจะกลับไปเหมือนกับปี60เลยด้วยซ้ำเป็นแบบไปเพราะว่าจริงๆมันเป็นเพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันไม่รักษาเสถียรภาพของระบบซึ่งเสถียรภาพของระบบนี่มันสำคัญกว่าเยอะในเมื่อเราตกลงกันมาแล้วว่าแก้รัฐธรรมนูญฉบับไม่เอาจะเอาแค่กฎหมายพรรคการเมืองแล้วก็ระบบการเลือกตั้งในเมื่อเราบอกกันแล้วว่า2ใบดีกว่าในเมื่อ2ใบเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะเสนอเป็นระบบ FMP นะครับประชาชนผสมไม่ใช่เป็นแบบที่เป็นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดหัวเป็นอย่างนี้หางก็ต้องหาเรื่องหนึ่งร้อยอย่างที่มันตกไปตรงมาแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีใครบางคนรู้สึกเสียใจอยากจะสกัดคนนี้อยากจะเพิ่มสัดส่วนคนนั้นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการเลยและถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอาสมาธิไปจมอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตัวเขาเองแต่ว่าไม่มีสิ่งที่เป็นความท้าทายที่พี่น้องประชาชนเจออยู่เมื่อวานไปอุบลน้ำท่วมอยู่ด้วยนี่แถวว่าชำระก็ยังมีอยู่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรก็ยังถามถึงอยู่คิดว่าตอนนี้ปัญหามันเข้าตัวพี่น้องประชาชนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือว่าไม่มีคนที่พร้อมที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้เพราะว่าเรื่องของเกรงใจกันทางการรัฐมนตรีช่วยหลายคนก็ยังไม่ได้เข้าตำแหน่งสักทีไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการเกษตรก็ยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลลดเรื่องการเมืองน้อยลงแล้วก็เพิ่มประชาชนมากขึ้นที่มีสมาธิในการทำงานถึงแม้ว่าสภาจะมีเวลาอยู่ไม่ถึงไม่กี่เดือนก็ตามก็ต้องโค้งสุดท้ายในส่วนของพรรคก้าวไกลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับอย่างเช่นมีพรบสำคัญสำคัญ3-4 อันเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจซึ่งเราคิดว่าจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้เร็วได้แรงแล้วก็ลีนขึ้นเนี่ยนะก็คงต้องมีการกระจายอำนาจอันที่2ก็คงเป็นเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมที่พี่น้องประชาชนรออยู่อันที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของพรบชาติพันธุ์พี่น้องชาติพันธุ์ที่รอมันก็คงจะเป็น3สิ่งที่เป็นการเมืองแบบก้าวไกลที่เราเวลาสมาธิไปทำเรื่องแบบนั้นแทนที่จะมานั่งคิดว่าพรรคไหนจะย้ายไปพรรคไหนจะย้ายไปจะได้เสียพวก25จะให้ยกรัฐมนตรีได้หรือเปล่าจะหา100หรือหา500ก็ไม่ได้มีผลกับการทำงานของพรรคก้าวไกลแต่ไม่มีผลต่อการเงินก้าวไกลจะมีผลต่อสถานการณ์การเงินไหมคะผลการนี้แต่วันที่30เนี่ยค่ะครับก็อย่างที่เราให้ฟังสั้นๆแล้วผมจะเป็นสมาธิในการทำงานอันที่2ก็คงเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรถุยน้ำลายขึ้นฟ้าล่ะก็คือเราพูดไปแล้วว่าจะเป็น2ใบแล้วก็หาร100ใช่มั้ยครับก็มีข่าวมาว่าต้องการจะคว่ำกระบวนการที่ตัวเองทําขึ้นมาเองในการแก้ไขปัญหาซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีผลกับการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ได้มีผลกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้การที่เราแยกทางกันนะครับมันอาจจะเป็นการแตกกันของงานตรงนี้มันจะเสี่ยงหรือว่ายากต่อก้าวไกลอยู่กับสายชาร์จในการตั้งรัฐบาลไม่ได้มีผลกระทบกับการทำงานของก้าวไกลก้าวไกลก็คือสู้ศึกเรื่องตั้งในทุกกรณีเราพร้อมในการที่จะทำงานหาคนที่มีอุดมการณ์และมีประสิทธิภาพในเรื่องของนโยบายแล้วก็เรื่องของการบริหารส่วนในเรื่องเกมกติกาผมก็ไม่ใช่ไร้เดียงสาที่ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงเนาะแต่พรรคของเราเป็นพรรคคนรุ่นใหม่แล้วก็มีคนที่เป็นใช้คำว่าเป็น data scientist แล้วก็เราแทนฉากทัศน์หลายๆรูปแบบหลายๆกรณีทุกความเป็นไปได้ไม่ได้มีผลกระทบกับพรรคเก้าไกลผู้ใดสนใจนี้มันมีผลกระทบกับพรรคใหญ่กับพรรคเล็กไม่เลยแต่พรรคขนาดกลางที่กำลังเจริญเติบโตอย่างพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่ว่าจะแบบไหนไม่ได้มีผลกระทบก็ขอให้สมาชิกพรรคแล้วก็คนที่เป็นโบสเตอร์ของพรรคสบายใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกมแบบไหนเนี่ยในเรื่องของคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยไม่มีใครพรรคเก้าไกลไม่แพ้พรรคไหนเพราะฉะนั้นเราพร้อมกำหนดในทุกซีนาริโอจะแตกไม่แตกจะอะไรยังไงทุกเกมเรามั่นใจว่ามันไม่ได้กระทบกับการทำงานขอเรียกร้องไปยังวันที่ผู้สมัครที่ตั้งใจเดินนะครับประชาชนที่เต็มที่นะครับสมาชิกให้ได้ไว้วางใจแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรับรองได้ว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับการทำงาน